ลับไปดูนะคะสำหรับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมครม.พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564นะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการบรรจุเรื่อง Travel Bubble เข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เสนอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่19กันยายนทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ยังไม่มีการเสนอวาระการจับคู่การเดินทางระหว่างประเทศที่มีความปลอดภัยจากโควิด-19 สูงหรือ Travel Bubble เข้าที่ประชุมแต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อเสนอพิจารณาเกี่ยวกับกำหนดข้อตกลงของสถานทูตของหลายประเทศที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการเดินทางระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจที่พร้อมกันกรณีที่ประเทศจีนที่มีการกลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่2จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาระหว่างกันหรือไม่นายอนุทินนั้นบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าเป็นประเทศใดแต่ต้องดูว่าสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างโดยจะมีวิธีการป้องกันและตรวจสอบผู้ติดเชื้ออย่างไรต้องเน้นย้ำข้อตกลงระหว่าง2ประเทศรวมไปถึงวิธีการรักษาวิธีการคัดกรองคนเข้าประเทศและจะสามารถตรวจสอบประวัติบุคคลเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างทั้งหมดต้องเป็นข้อตกลงที่บรรลุระหว่างกันและจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมสบค.ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อตัดสินใจนอกจากนี้นายอนุทินยังย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนและประเทศเองจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นคาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการแจกเงินแต่ว่าอาจเป็นเรื่องของการลดภาษีแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆด้วยสำหรับเรื่องของสถานการณ์การเมืองนั้นนะคะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณอะไรในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่คุณอนุทินบอกว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งสัญญาณแต่อย่างใดฟังในบางช่วงของการให้สัมภาษณ์เช้านี้จากรองนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะก็เริ่มมีคล้ายๆว่ามีสถานทูตจากหลายประเทศได้ยื่นหนังสือเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นการเขาเรียก fast lane หรือ green lane นะครับระหว่าง2ประเทศจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เราไม่ได้มองว่าเป็นประเทศไหนแล้วเราต้องดูว่าการสถานการณ์โควิดในประเทศเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขามีวิธีการป้องกันการตรวจสอบผู้ติดเชื้ออย่างไรบ้างนะครับของเราเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เราตรวจสอบเราป้องกันเรารักษาเขารับได้ไหมข้อตกลงระหว่างกันทั้งสองประเทศเป็นอย่างไรนะครับการสกรีนคนวิธีการสกรีนเป็นอย่างไรจะตรวจสอบประวัติคนคนนั้นได้อย่างไรมันยังต้องมีข้อตกลงที่ต้องบรรลุกันคือเช็คลิสต์มันมีหมดแล้วล่ะเช็คลิสต์เพียงแต่เราก็ต้องดูว่าเขารับเราได้หรือเปล่าเรารับเขาได้หรือเปล่าความสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนเกิดมันมีหลายซีนาริโอใช่ไหมเกิด เข้ามาแล้วมันมีปัญหาเราจะรีบหยุดปัญหาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน